วัสดีค่ะพบกับพวกเราห้องงานหากันกับช่วงรีเจนซีกลับมากับ EP สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแม่ตาใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมี EP พิเศษด้วย EP พิเศษเป็นไงเราอยู่ๆโผล่มา EP สุดท้ายจากการอะไรนะหลักรีแอคไอ้ไพลอตไปอ่ะอืมเฮ้ยตอนกลางก็มาตอนนึงอ๋อมาตอนนึงด้วยเหรอตอนกลางโอ้ยตายห่ามี6ตอนหัวหน้ามาตอนไหนวะมี5ตอนใช่ไหมมี5ตอนสเปเชียลอีกตอนเรามา3ตอนเรามาอุ๊ยนี่ตอนที่3ไงอ๋อใจกูหายเลยใจกูหายแบบคือใดๆก็คือคุณยูไปทำการบ้านมาเรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้เขารักกันแล้วรักกัน EP นี้ลงเอยแล้วแหละลงเอยแล้วก็ยังสงสัยกันอยู่นะว่าเออมันจะมีอะไรสงสัยมันเป็นเรื่องเราตอนรักกันแล้วอ่ะหรือเปล่าของ EP 5นี้เนาะเออหรือว่ากับเรื่องอะไรอาจจะขายโมเมนต์ช้ำๆ อเรื่องอะไรนะเรื่องนี้ไม่ได้บอกเลย Lucky My Love รักนี้มากกับดวง EP ที่ฮ่า EP ที่5ครับไปดูกันดีกว่าค่ะเต็มฟินยังไงสิพี่เวลามาสิเธอเคยมาแล้วนี่วิวิอะไรเนี่ยชวนกันเข้าห้องดูดวงก็ได้แต่ไม่ได้ว่าเคยมาที่นี่แรงนะคุณแม่แต่ไม่ได้สินะจะมีที่สินะนี่คุณแม่ทำไมนับดาวแต่จำไม่ได้ล่ะคะทำไมห้องเหมือนนับดาวใช่คิดเหมือนกันจริงไม่เชื่อก็วันนั้นเราก็คือห้องนับดาวนั่นแหละแม่แม่แม่ชอบจังหวะเสยผมจังหวะสลัววะอยากมีผมยาวบ้างอยากมีผมยาวไม่ใช่อะไรอันนี้ในคืนเมาคืนนั้นใช่ไหมใส่หลับไม่มีทางค่ะคืนนั้นเขาไม่หลับเนาะเฮ้ยน้ำเท้าคือทำคอนน้ำเท้าอ๋อแสดงว่าไม่สำเร็จแล้วคุณเวแล้วคุณเวคือแบบตื่นก่อนแสดงว่าที่เอยได้มาคือน้ำเท้าคิดมาคนเดียวตลอดเขายังไม่เคยได้ปัจจุบันเจออะไรกันเลยเป็นแค่ภาพในความฝันโอ้โหแล้วมาเฉลยท้ายจบละเปิดมาอีพีแรกก็อย่างนี้เลยไม่ใช่ค่ะ EP แรกคอมพ่อก็นั่งอ่านคอมก่อนไงอ๋อใช่ฉันดูไม่เราจะช็อตกันนี่ทำไมแสดงว่าชุดคุณเวปังว่ะจำหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยคิดไปเองฝันว่าเขาจูบเธอเป็นได้เหรอเสียดายสิคะไหนก็ไม่สายไปหรอกไม่เป็นไรเราสร้างโมเมนต์ใหม่ได้เสมอเนาะยังไงเป็นแฟนกันนะข้ามใส่ขาวกับแดงนะโอ้เขาสร้างโมเมนต์เองโมเมนต์นี่งอนไปหนึ่งแล้วไงเน็ตไปไกลอยู่นะขาบ้านนะเน็ตไปไกลอยู่ใช้เน็ตของเครือข่ายอะไรพูดอุ้ยอุ้ยแรงนะเต้นคุณเวเร็วนะเออใช่ ไม่ใช่ไม่ปฏิเสธนี่นี่มันต้องมีกิมมิกนับดาวตกใจหมดเลยอ่ะคิดว่าจะตอบว่าไม่ซะแล้วสายตาคุณเวนี่คือแบบยั่วยวนเพราะว่านับดาวแล้วเวลาไม่หมดแล้วนับดาวรอมเวลาไม่หมดแล้วเล็บสวยอยู่เนาะสีชมพูชมไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็ชุดเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวก็เล็บหอมเม่งเหมือนแบบกลับไปป่วยเถอะคุณยูเคิร์มละน้องเคิร์มละโมเมนต์นี้คุณบี
มายต้องสำเร็จละคุณเวลานี้ก็คือแบบเล่นดีมากนะตั้งแต่เล่นตาเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมกูใจเต้นวะกูตกใจมึงคืออะไรคอเลสเตอรอลจะขึ้นมันจะกระเดี่ยวด้วยอ่ะแม่ไปกระเดี่ยวโอ้ชอบพี่คุณเวน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยพอได้เป็นแฟนอ่ะคุณเวเขาก็อ่อนโยนละมุนมากแต่ตอนโกรธนี่มันปืนเป็นไฟนะไฟแต่มุมจุกเมื่อกี้สวยเนาะคันนี้แหละอันหน้าคันนี้แหละจำได้หมดทุกอย่างคราวนี้แหละจ้ะแบบมีสติมาเลยจะตั้งใจอันนี้เพลงที่น้องเขาร้องกันเองนะโต๊ะดูละมุนเนาะมันดูแบบอ่อนโยนภาพมันก็ให้ความละมุนละไมด้วยล่ะเหมือนฝันแต่ไม่ได้ฝันจริงแล้วอ่ะแสงมาฟุ้งช่ำช่ำกูกลัวต้องผูกคุณเวมากกูกลัวว่าแบบจะไปเกี่ยวเกี่ยวเหรอเออมันจะขาดสลับมาน้องนะออชอบร้องสลับมาเหมือนแบบเขาแหวกไรผมมันอยู่คือรอบนี้มันไม่ใช่ความแบบหลงอะไรแล้วว่ามันคือการแบบทะนุถนอมอ่ะอุ้ยน้องสายตาของน้ำดาวเมื่อกี้คือสวยสวยขึ้นมากเลยอ่ะไม่เป็นไรหนังเขี้ยวเลิศสำเร็จตัดมาเช้าเลยเสร็จสิ้นละชอบผู้หญิงใส่เสื้อแบบนี้มันดูแบบซื้อกลับไปฝากที่บ้านคุณเวย์ตื่นแต่เช้าเลยนะคะเออง่ายง่ายเลยง่ายเลยไม่ยากขอเอฟด้วยค่ะคุณดาวชอบเต้นแบบนิ่งหรือแข็งคะชอบเซนนิ่งค่ะคุณเวย์เลยแล้วชอบไข่ต้มแบบสุกหรือดิบชอบไข่สุกค่ะไข่สุกมา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 กเลยแล้วคุณเวย์ล่ะคะเวย์ก็ชอบไข่สุกแบบมากมากมากด้วยคุณเวย์แกล้งน้ำดาวปะเนี่ยไม่ได้แกล้งน้ำดาวชอบอะไรเวย์ก็ชอบหมดแหละเราก็ตามใจแฟนเก่งปะโอ้ยโอ้ยตกใจอุ้ยรักดาวหิวแล้วค่ะกินบะหมี่ก่อนไหมก็เลยฟีลลิ่งอีกคือวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันหยุดแน่ๆวิเคราะห์ถึงวันละวิเคราะห์วันละเคลียร์ไปเรื่อยๆแต่เขาจะลากันวันธรรมดาก็แล้วไงก็คุณเวเขาเป็นหัวหน้างานอืมทางกับข้าวน่าจะอร่อยจริงเลยค่ะคุณเวคุณเวของนักดาวเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอุ้ยเอ็นดูนะน่ารักป่ะล่ะรักสิคะรักมากด้วยวัยรุ่นน่ะจริงกว่าอะไรวะตีตีเวลาจะขนาดไหนโอ้ยกูหิวข้าวอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะเธอจะไปพากเสียงทำไมก่อนจบกำลังโรแมนติกเอสมาเฉยอะไรติดติดปากป่ะความรักค่ะตรงไหนคะจุ๊บแกก็ไอ้ตัวเนี่ยไม่เห็นเลยติดเลยจริงดีกว่าหิวคอนโทรลน้ำลายนิดนึงลูกหิวหุยน่วงพอดีไม่ได้หอมโมเมนต์เมื่อกี้วินว่ะคุณซินี่สวยนะครับวันนี้อุ้ยคุณซินี่คัมแบ็กละคุณซินี่มาแล้วเฮ้ยเดินแบบจับมือเข้าฟิตเลยเหร
ันนี้สีอะไรมงคลคะวันนี้ใส่สีหวานนะคะสงสัยเป็นสีมงคลแน่เลยคุณปู่บอกถึงความรักของแกสองคนหรือเปล่านี่ขนาดนี้แล้วมงคลเดียวที่มีก็ต้องเป็นมงคลสมรสแล้วนะคะโอ้ยชงแรงมากทำไมเขาเขินอยู่แล้วเนี่ยไม่นะคะเวชอบบอสพีมหนีไปร้องไห้ที่ไหนอ๋อโอเคนี่นี่อยู่ที่นี่ไม่เป็นไรหรอกครับคุณเวคุณคือความสุขของคุณนับดาวผมฝากด้วยนะครับมีฟิวไว้พรงานแต่งมากฟิวแบบอยู่ไม่ได้ฟิวเห็นแล้วมันร้อนยังไงก็ต้องยินดีกับคุณทั้งสองเลยนะคะทั้งคุณนับดาวแล้วก็คุณเวส่วนบอสอะไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ยพอยังไงให้ยังเหมือนจิกกัดอยู่ตลอดนั่นดีตรงเขาถูกกันไหมเนี่ยคุณซินดี้เนี่ยซินดี้ดูแลเองซินดี้ดูแลบอสเองแล้วว่าคู่กับสายไหมอ่ะฮะก็ครบคู่แล้วเนี่ยอ๋อโอเคเป็นคู่แบบเพื่อนตีนะแล้วกลางทีมงานไปเลยโอ้ยเดี๋ยวนะคุณรู้ไม่ใช่พี่คนเดียวค่ะพี่วาวาหนูก็ด้วยยิ้มบาดใจอ่ะคุณเวย์สปอนเซอร์ป่ะแม่ว่าแม่ว่าใช่ไม่เป็นแม่แล้วเหรออยากสับคอให้ละฝากด้วยพี่เป็นไงชุดคู่ว่าสีคู่ว่านอนอยู่แล้วคุณเมย์จะพาน้ำดาวไปไหนคะเนี่ยก็มาเดทไงไปเดทเหรองั้นก่อนไปขอพลังก่อนได้ปะอุ้ยจะมากลับมานี่เห็นน่ารักดิทำไมคะเปล่าหรอกแต่ก็ไม่พอขออีกทีค่ะคุณเวอ่ะไปได้แล้วแกล้งเลยนั่นไปแกโอ้สวยจังเลยอะค่ะคุณเวเป็นอะไรปาร์คเหรอโรงแรมปะแต่สวยสู้คุณน้ำดำไม่ได้หรอกค่ะนี่โอ้ตายหยอกเลยนะทั้งจริงเหรอคะจริงค่ะอบอุ่นจังเลยแอร์ก็เปิดอ่ะเขากอดกันไหมล่ะอ๋อจุ๊บกันไปกี่ทีแล้วก่อนน่าเปิดเรื่องมาน่ะหน้าเปียกหมดแล้วเลยที่มีแฟนน่ารักแบบนี้เนี่ยว้าว้าซึ่งเราก็ต้องขอบคุณแม่หมอนะคะที่ส่งคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะสมนี่เลือกเวเพราะว่าแม่หมอบอกเหรอคะฟีลแบบเลือกเป็นเพราะว่าเปิดไพ่อะแซวเราใช่ไหมล่ะใช่ทั้งนั้นอะใช้ใจสัมผัสแล้วก็ทางเสียงหัวใจดูค่ะแล้วหัวใจบอกว่าอะไรคะแม่หมอพูดดีหัวใจก็บอกว่าคุณเวคุณเวคุณเวเท่านั้นเลยค่ะนับดาวขอบคุณนะคะที่มาเป็นโชคชะตาดีๆให้กับนับดาวต่อไปนี้เนี่ยเวลาของคุณเวก็จะมีนักดาวอยู่ข้างๆเสมอเลยค่ะเวก็ขอบคุณคุณนักดาวนะคะหวานไม่หยุดนะยิ่งทีเนี้ยหัวใจเวลาคนนี้เดินออกจากความกลัวเวลานักดาวนะนักดาวก็รักเวลาค่ะงั้นนักดาวคนนี้เป็นของเวลาแล้วนะอุ้ยอุ้ยฟิวขอแต่งงานนะเอออย่างงี้สิมันได้คุยดูสมบริบูรณ์นับดาวคนนี้เป็นของเวลาแล้วนะตลอดไปนะเขาว่าว้าชั่วกับชั่วกันนานกันละประวัติศาสตร์ช่วงนี้นั่นเหมือนดอกพันธมไงไปเรื่อยน่ารักจังเลยเหมือนฟิลความรักไว้ใสเลยอ่ะมันดูแบบน่ารักไปหมดเลยความรักทำให้คุณเด็กลงเด็กลงจริงจบแล้วทำไมอ่ะโอ้ยยังไม่พอเอาอีกมันสั้นมากเลยนะเออขอโมเมนต์เพิ่มได้ไหมอ่ะข
ขอมองเป็นน้องน้องใส่ใหม่ได้ไหมกับใครอ่ะกับคุณระวาบอสกับคุณอะไรนะพินดี้พินดี้น่ารักที่สุดเลยไม่ถึงไม่ถึงก็แบบมือพิงเนี่ยไม่ถึงไม่ได้ไม่นับเอาใหม่แล้วมันคือคนหน้าใหม่ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ยังเลยหลับแล้วลืมลืมสตันไม่อยู่ไงแบบเลยหลับป้าเขินโอ้ยมันออกมาจากข้างในนะไม่ได้ไม่พอขออีกทีค่ะคุณแม่ฉันนึกมันสุภาพไปนิดนึงยังมีความเป็นคุณอย่างนี้หรอก็เขามาในรูปแบบเจ้านายมากอดไงหัวหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่พอนะเออเดี๋ยวไม่พอนั่งอยู่นี้ไม่ดีโอเคโอเคนะจังหวะเขาปัดผมกันนะก็คือเหมือนแบบหวานนะเออจังหวะหวานซึ้งเมื่อกี้ตลอดซีรีส์ได้เลยค่ะเออฉันว่าตรงนี้หลายเทคจริงผมปิวเผ็ดย่านเนาะเดินผิดฝั่งไปรอบลักกี้ไมล์เลิฟจ้ามากับดวงต่อคาริบูนะครับผมและ EP 6อ่ะจบแล้วเลิศไหมอืมเลิศอิมโมเมนต์สุดๆเนาะเป็นฟิลไข่โมเมนต์หน้าเปียกเลยเพราะอะไรเพราะว่า EP ที่แล้วอ่ะเขามาจูบกันแล้วก็สั่งลาไปแล้วก็คิดว่ามันจะจบที่ตรงนั้นไง EP นี้ก็เลยมามีโมเมนต์ยาวๆทั้งตอนให้เราได้ดูกันเลยฟีลลิ่งของแบบพยายามโชว์ว่าเนี้ยเป็นแฟนกันนะเป็นพาร์ทหลังจากที่ตกลงปลงใจละใช่และการมึงแล้วกูรู้สึกว่าคุณเวลาเขาก็ดูเป็นคนแบบอ่ะพูดง่ายๆเป็นคนกวนๆนะเออบอกว่าแล้วเป็นแฟนกันไหมไม่อาจจะแก้เขินด้วยหรือเปล่าไม่ปฏิเสธเป็นแฟนกันแม่ไม่แล้วแต่แต่มึงแต่แต่อะไรแต่ฮะแล้วแต่อะไรแล้วแต่กูแล้วบอกว่าอะไรนะขอกำลังใจก่อนนี้นี่เงี้ยขอชาร์จแบตหน่อยได้ไหมขอชีบีจีบีจีพีลิงบีอย่างวันไหนพยายามอ้อนแต่มันอาจจะไม่ได้รักเหมือนไม่ได้รักเหมือนน้องรับกาบอกว่าโอ้ยขอขอชื่นบีจีจีนี่ชื่นจีจีพี่นี่บีอ่ะเธอจะต้องตอบว่าอะไรเมื่อกี้คุณเวลาตอบว่าอะไรไม่ไม่ไม่เคยเหรอนะพวกนักแสดงไม่มืออาชีพอ่ะไม่ใช่พวกดาราปลายแถวนะพวกมึงอ่ะแก้ขำไม่ได้ถ้าขำไม่ได้ดาราไม่มืออาชีพนะคะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่ใช่คุณเวลากับนับดาวนะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันโฮงงานโอเคแม่งโลเพกันอีกแล้วคือชีวิตเลยขี้ชีวิตเลยขี้ไอพลอยใส่ซับอันนี้เป็นคุณเวเปล่าเป็นคุณเวเป็นคุณเวเป็นรถเป็นรถอ่ะมึงทำเงี้ยมึงทำเงี้ยเงี้ยค่ะเออชีวิตเลยขี้นั่นจะหยิบจีพิงเบียกแค่ช่วยว่าให้ทางหนึ่งพลังบวกตาเธออย่างนี้พี่ลิงเบื่อกี่เคน้ำเป็นไรหรือเปล่าพาไปหาหมอไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะใช่ให้ตัดสินใจว่าเออจะซื้อไหมไหนอ๋อขอแบบไปโรงพยาบาลมาแล้วไปโรงพยาบาลมาแล้วหรอขึ้นเวลาหรอค่ะน้ำจะเอาอะค่ะพลิงบีอย่างนี้ดีมีหรอพลิงบีขอพลังบวกได้ไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะคุณเวลาอ๋อไม่โอ้ยไม่ได้หรอให้ไม่พอหรอก
จะให้เยอะมากๆมั่วอันนี้มั่วมั่วแต่เราผิดค่ะคุณบูมกับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกแล้วมึงอังมึงเป็นเวลามากอ่ะได้ดิโอเคมาอันนั้นเธอเป็นนับดาวฉันเป็นรถเปิดประตูต้องมาแบ่งกันรถเป็นรถด้วยวะเปิดประตูกันเปิดประตูเปิดประตูเดี๋ยวมึงเป็นใครนะเวลานับดาวกูเป็นใครนะเอ้ยไม่เป็นเวลากูเป็นรถเป็นเวลาเหรอเอองั้นกูเป็นนับดาวมึงเจ็บอ่ะมึงต้องเปิดรถให้กูลงนี่เปิดรถค่ะปิดรถด้วยเปิดประตูโอเคยังไงสิเวลาหรอนับดาวอยากได้พลังหัวค่ะของห้าเวอร์กับไม่เดทได้ไหมคะปีนี้เวลาเป็นอะไรวินีปีนี้คือวินีมือไอ้พลอยใส่ซ้ำไม่ได้มือไอ้พลอยใส่ซ้ำไม่ได้มึงพวกมึงถามแม่นางยังเอาใจแม่นางถามว่ามึงคู่กันรู้เรื่องได้ไหมพี่เวลาหาน้าเจ้าอยากจะทำอะไรบวกค่ะช่วยหน่อยว่าของเราบวกได้ไหมคะเร็วเลยนี่เอาอะไรเขาไม่ตอบให้ไหมอ๋อมีอะไรอ่ะฮะมีพอโดนน้ำมนต์โดนน้ำมนต์เนาะแล้วคุณได้พลังบวกอ๋อได้พลังบวกแล้วลดยังไงบ้างตลอดคุณนี้ไปคนเดิมดาวจะเป็นของไว้คนเดียวเรานี่หรอคือเวลาก็เพิ่มมาเจ้าวอกไว้บ้างหรอนะมึงว่าไงมึงว่าใครซื้อเวเนี่ยกูบอกเลยตอนนี้รถเครื่องสั่นเลยขำยอนถึงว่าเวนี้ใครซื้อไม่มีแล้วรถแก่ด้วยนะแก่แก่รถแก่ก็คือประกันอะไม่รับแล้วพร้อมเสียชีวิตเพราะว่าเสียงแก่ของรถที่แต่งดีกว่าพี่แก่จริงก็เอาเป็นว่าเวอร์ชันเมื่อกี้กูเหนื่อยมากมันไม่น่าซื้อน่าจะต้องแบบพอไปซื้อกันเป็นเวอร์ชันจริงๆแล้วใช่เราไม่ได้ขายขาดเนี่ยใครอยากดูเวอร์ชันดีๆที่ไม่ใช่เวอร์ชันเมื่อกี้เวอร์ชันแบบเต็มๆอ่ะให้ไปดูที่ช่องของเขาเลยแล้วสามารถกดออกแล้วก็ไปดูไปได้เลยเพราะว่าเขาได้เลยฉันเริ่มสงสารทุกคนแล้วนี่ต้องมาคนดูหน่อยแบบนี้นะคะเข้าใจเธอนะมึงตลกมากจริงปะแคทติ้งเป็นรถจบกันไปแล้วสำหรับ5 EP ที่พวกเรารีแอคกันมาไม่นานนะแม่ไม่นานประมาณเดือนกับอีก1เพราะว่าตอนนึงก็ตกประมาณ20นาทีโอ้ยเป็นมินิซีรีส์อ่ะคนที่คนชอบอะไรเร็วๆไงก็เลยแบบอยากดูสั้นๆเร็วเกินเอออันนี้เร็วอันนี้ก็ไม่แบบให้ฉ่ำเนาะให้ฉ่ำโมเมนต์นิดนึงอยากดูซีรีส์เต็มไหมไม่ใครอยากดูซีรีส์แบบยาวๆเต็มๆไหมอยากดูไหมอยากดูไหมอยากดูคุณบีมาอยากดูคุณเวลาเพิ่มอยากดูคุณสายใหม่ด้วยสปอนเซอร์เขาอะไรนะเออไปสปอนเขาไปสปอนเขาไปกี่บาทอะรักใครให้เท่ากับจ่ายใช่รักใครต้องส่งเสริมให้เขาสิบบาทเก็บไปอมค่าซื้อค่าซ่อมรถมาไม่ใช่เลยมันบอกให้เก็บไปอมเก็บไปอมอมเหรียญน่ะมึงก็หิวเดี๋ยวรอก่อนก็หิวอ๋อไปหยอดตู้เราบินตู้มันอมเหรียญไปโอเคไหวไม่ไหวเหนื่อยมากในไหนก็รีแอคมาถึง5 EP ตอนจบแล้วฉันอยากจะรู้ว่าพวกเธอประทับใจซีนไหนในซีรีส์เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเอาทั้งซีรีส์เลยเหรอเอาทั้งซีรีส์เลยยาวๆหรือจะเอาตอนนี้ก็ได้เอาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยซีนนี้มันประทับใจว่ะอะไรเงี้ยเอาที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่ยูไปนอนคิดก่อนฉันคิดได้แล้วไม่ให้พี่ฝ้ายพูดเลยก่อนแกงนี่หว่าไม่ผมไม่เจนไม่อยู่เป็นกูเป็นกูโอเคชอบซีนประทับใจใช่ไหมคะซีนประทับใจซีนประทับใจก็น่าจะเป็นซีนที่นับดาวฝันแล้วก็เกิดการแบบนึกถึงบอสแล้วก็คุณเวลาพร้อมๆกันคือตอนนั้นมันก็เป็นจุดประใจประมาณหนึ่งเหมือนกันนะว่าเขาจะเชื่ออะไรระหว่างเชื่อแม่หมอที่เคยบอกมาว่าเอ๊ะเนื้อคู่เธอจะเป็นอย่างไรกับใจตัวเองกับใจตัวเองเหรอว่ารู้สึกกับใครมากกว่ากันเพราะว่าปกติแล้วระหว่างแม่หมอกับใจตัวเองต้องเชื่ออะไรคะคุณโยแม่หมอเป็นไงล่ะเลิศเป็นไงล่ะเลิศถึงว่าดีชีวิตดีเลยชีวิตดีชีวิตดีเลยชีวิตดีใช่ไหมชีวิตดีไหมคะดีถ้า
ถ้าไม่หมอผ่านมาดูก็ช่วยรับรู้ในชีวิตดีเนี่ยเคยดูให้หน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะติดต่อมาด้วยว่าดีด้วยว่าดูไว้ว่าอะไรบ้างดูไว้ว่าอะไรบ้างดีสุดไม่แล้วเพราะหมอหลายคนด้วยไงกูทักมาครึ่งโลกอ่ะทักมาครึ่งโลกมีแรงมากเป็นไปได้เอางี้ละกันแม่หมอพ่อหมอคนไหนเคยดูพี่ยูเมนใต้คลิปหน่อยค่ะยินดีเลยมันมาเลยอยากดูเหมือนกันว่าดูตรงกันไหมดูตรงกันไหมก็สรุปว่าครูตอนนี้ไม่ใช่หมอดูดวงนะหมอศัลยกรรมไม่ค่ะหมอจิตเวชจิตเวชเลยเหรอว้าให้ห้อง VIP เลยเพราะว่าข้างๆห้องพวกกูอยู่ค่ะขอเตียงมัดด้วยนะน่าจะน่าจะดินแหลงเรามันค่อนข้างแบบว่าพยศไงคนไข้พยศไงโอ้ยตายแล้วเห็นไหมกูนิ่งแล้วมาถามกูว่าเหนื่อยหรอเหนื่อยอยู่เหนื่อยเท่าไหร่อ่ะก็ระหว่างหัวทรายกับแม่หมออะไรใช่ก็ตามชื่อเรื่องไงรังนี้มากับดวงก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะเลือกเชื่อดวงหรือว่าเชื่อใจตัวเองมากกว่ากันอุ้ยแต่เสียดายเนาะเอาเรื่องดวงเอาเรื่องแม่หมอมาเล่นน่ะก็ยังเล่นน้อยไปนิดนึงไม่ได้เยอะไงถ้าเขาขยี้แบบเรื่องดวงเรื่องแม่หมอมากกว่านี้ก็น่าจะแบบเปิดไพ่เลยแบบเดินมาแล้วก็จั่วจั่วจั่วก็ที่พวกเราเคยแบบว่าดาวๆกันไว้แบบว่าเฮ้ยจริงๆคุณเวลาอาจจะไปดูดวงมาเหมือนกันในเดียวกันเราก็เป็นตุเป็นตะเออจริงๆถ้ามันเป็นในเวนั้นมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นเรื่องดวงจริงว่ะจริงอะไรเงี้ยเออแม่หมอคนนี้น่าจะแม่นเอออันนี้เสียดายไปนิดเดียวแต่ว่าจริงๆถ้ามันมีซีรีส์เต็มอ่ะฉันว่าเขาพูดเต็มที่แหละอันนี้เวลาเล่ามันอาจจะน้อยไงใช่ได้ใช่ได้อ่ะจากพี่ไฟเสร็จแล้วไปที่คุณยูค่ะเป็นไงบ้างคะมีซีนไหนประทับใจโอ้ยชอบโมเมนต์หลังกล้องมากอ๋อพวก behind the scene หรอถูก behind the scene เลยแล้วเราเห็นความเหมือนแบบคุณเวอ่ะก็คือมองคุณนับดาวแบบว่าหวานหวานอ่ะหวานเจี๊ยบเนี่ยคือมันเป็นฟีลความน่ารักธรรมชาติแบบแบบอย่างเนี้ยคือแบบชอบชอบจริงๆอุ้ยนกจอก็ชอบเออนกจอก็ชอบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเคมีเคใจเรารู้สึกว่าเหมือนเขาว่าพยายามส่งออกมาว่าเฮ้ยมึงกูชอบนะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรักนะอะไรเงี้ยแล้วไหนๆก็พูดแล้วไหนลองแบบว่าพูดในมุมมองผู้ชายสิว่าที่ผู้หญิงเขาเชื่อกันนักว่าแบบผู้ชายเลยวะผู้ชายแกล้งผู้ชายหยอกผู้ชายรักจริงไหมคะคุณโยแถลงมาเดี๋ยวก่อนนะตอนในช่องที่กูเป็นผู้ชายเหรอเออนะเอาว่าสารล่างเราเป็นผู้ชายเอาเรื่องสารล่างแล้วกันเป็นผู้ชายจริงๆนะครับตกลงคิดเห็นยังไงคะสำหรับเรื่องนี้ผู้ชายหยอกแปลว่าผู้ชายชอบใช่ดีจริงหรอแล้วหยอกยังไงอ่ะหยอกก็มันเดินมาตบหัวอันนั้นไม่ใช่ไม่ได้หยอกปะมันก็ต้องมีชั้นเชิงมากแบบว่าเวลาเขาหยอกกันอ่ะยังไงอ่ะขอคิดก่อนนะพอดีไม่ได้หยอกใครมานานแล้วทำมาเป็นทำมาเป็นปากกูเบะถึงดำคันนี่ค่ะมาขึ้นเพลงนี้แล้วโอ๊ะไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวกลัวต้องหลบตีนต้องหลบตีนต้องหลบตีนนี่ค่ะหยอกอกหักอกหักเพราะอกหักวะถ้าแบบเดินมาบอกว่าเธอสวยจังนะอะสมมติมีคนที่แซวมีคนที่แอบชอบอยู่จะทำยังไงเออบ้าเราไม่ได้เป็นผู้ชายแบบหยอกอย่างนั้นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายจะทำไงเด็กชายทำไงเด็กผู้ชายอันนี้มันมีหลายแบบนะงานแบบที่เหมือนแบบเฮ้ยสวยจังว่ะอะไรอย่างงี้ก็มีตีนใส่คือเห็นเหมือนแบบว่ามึงยังไงกูวะก็ชมเฉยๆเลยกูเห็นแล้วเจอหลายคู่เลยอย่างเงี้ยก็คือลงเอยกันไม่เอาที่เธอทำเอาที่เธอทำที่ฉันไม่คนขี้อายจริงหรอจริงเวลาฉันชอบใครฉันก็เหมือนแบบอุ๊ยแต่ก็จริงนะเพราะเวลาเขาอยู่ใกล้ผู้หญิงสวยๆเขาจะเหนียบอายเออใช่เขาจะไม่สบตาเขาแฉเลยค่ะอยู่ใกล้ผู้หญิงนี่คือแบบเป็นอะไรสงวนท่าทีแต่ถ้าอยู่ใกล้ผู้ชายมากระโดดเข้ากระโดดกอดงงมากทำไมวะงงแม่ก็ผู้ชายก็แมนๆไงอ๋อเพราะว่าเราแบบเราเป็นคนขี้อายเออเราเป็นคนขี้อายเราเจอคนที่ชอบเราก็จะเหมือนแบบเขินทำอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยตลกก็ไม่กล้าเล่นมาหนึ่งสองสามบูบูบ้าอะไรกูมองสายตาเขาปุ๊บเขินเลยหรือว่าจริงๆคาแรคเตอร์เป็นเหมือนยีบอสพีมปะยีบอสพีมเขาก็ขี้อายนะเขาไม่พูดเลยอยู่ๆมาสารภาพรักเลยสารภาพรักเลยนั่นเราเป็นแบบนั้นป่ะแบบที่อ่านแล้วอยู่สารภาพรักเลยเดินไปแล้วบอกว่าฉันรักแกว่ะอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราทำยังไงอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราเหรอเราก็จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆเขาดูแลเขาประคบประหงมเขาไปรับไปส่งบ้าน
อย่างเงี้ยเออเขาไปรับไปส่งมึงนะกินเหล้าเป็นในเวงโดนไทยค่ะไม่ได้ว่าเออรักหรืออะไรเออเป็นโดนไทยเป็นการโดนไทยเดี๋ยวหัวหน้าไม่ให้ผ่านโปรหัวหน้างานหัวหน้างานไม่ผ่านโปรทุกวันนี้กูไม่ได้ส่งงานให้หัวหน้ากูบอกจะส่งงานมาเป็นเดือนแล้วไม่ส่งงานเลยโอเคเออโอเคแล้วก็พาอะไรนะพาไปกินข้าวใช่ไหมหรือว่าแบบไปกินข้าวกับเขาแล้วก็แบบว่าจ่ายตังค์ให้เขาไหมต้องจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยแม้จะไม่มีตังค์ก็จะจ่ายให้ต้องจ่ายให้ผู้หญิงบอกขอจ่ายเองให้จ่ายไหมไม่ให้จ่ายไม่ได้ไม่ได้แล้วพอแต่งแล้วผู้หญิงขอจ่ายผู้หญิงจ่ายตลอดโอเคอันนี้เขาเรียกลงทุนระยะยาวป่ะลงทุนระยะยาวไม่ใช่เพราะว่าเอาไปหมดแล้วเรามันฟีลแบบว่าให้เขาจัดการกลับมาพ่อเราก็เหมือนแบบชอบเขาเราก็ไปดูแลเขาอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆวนเวียนอย่างเงี้ยวนเวียนเป็นแบบฟีลวิญญาณวิญญาณแล้วพุ่งโผล่คิดว่าเขากลัวไหมกลัวอ๋อหรือว่าเขาแต่งด้วยเพราะเขากลัวหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยเขาแต่งด้วยเพราะว่าเขาสบายใจไงที่อยู่กับเราแล้วเวลาไปวนเวียนแล้วเขาจะรู้เหรอว่าเราชอบเขาหรือจุดธูปไงอ๋อวิญญาณเราก็เราจะรู้ไงว่าเขาชอบเขาแล้วบอกขวัญเพื่อนให้เพื่อนไปแซวให้เพื่อนไปบอกผมว่าเนี่ยม่อนเนี้ยเราชอบลี่จังเลยเอาชื่อจริงมาด้วยเออชื่อจริงเหรออ๋อสบายใจสบายใจคุณแม่สบายใจได้คุณพ่อเอ่ยชื่อกันอากาศละนั่นแหละชอบจังเลยลูกสองก็เธอผลิตบุตรใช่เป็นหมอกอ้าแล้วอยากรู้โมเมนต์ตอนแรกที่แบบคุยกันครั้งแรกหรือรู้จักกันครั้งแรกอะไรเงี้ยทำยังไงอ่ะตกใจเลยวันนั้นน้ำมือสั่นเลยใจเหมือนแบบปบปับขนาดนั้นเลยหรอเออเห็นหน้าแล้วเหมือนแบบเฮ้ยคนนี้น่ารักจังวะคนนี้แหละใช่เลยเออแล้วก็คือแบบไปอยู่ในพรีเซนต์แต่งงานด้วยเออที่เราบอกว่าเหมือนแบบเจอเข้าที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจำได้ทุกอย่างจำได้กระโปรงกระเป๋าชุดเชิ้ตอะไรจำได้วันแรกที่เจอกันดีเทลนะอันนี้ผู้หญิงจะประทับใจแล้วเวลาจำได้แต่ขอบ่นนิดนึงนะอันนี้จำได้ทั้งหมดเนาะแต่เวลาคุยงานอะไรกับลูกจำไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจมากพอไงเหมือนพูดทิ้งพูดขว้างเราก็จดไงพิมพ์ใส่พรีเซนต์ไว้แล้วก็คุยขนาดพิมพ์แล้วนะแต่ก็ยังโอ๊ยจำนี่จำที่เคยคิดนี่ถ้าไม่พิมพ์นะมาที่นี่ยังมาไม่ถูกเลยนะมึงอันนั้นอันเซเมอร์อ๋อเหรอเอออันเซเมอร์อันนี้คือในมุมมองของผู้ชายว่าเออว่าเขาถ้าแล้วเขาชอบเขาแล้วเขาแสดงออกมากลับมาที่คุณเวกลับมาที่คุณเวสมมติว่าเหมือนคุณเวก็แสดงออกมาทุกตอนเลยแบบว่าพอเราชอบเขาอย่างเงี้ยเราก็มองหน้าเขาแล้วกล้องก็แพนไปจับป๊อกคุณเวเราก็ยังดูแลเขาเอาโอวันตีนเอาอะไรมาให้นะเหมือนแบบมองแบบมองแบบมีอะไรอ่ะในสายตามองเด็กไปที่คุณนภา มีสิไม่มีคือจะจบแบบนี้เหรอสำหรับผ่านฉันชอบไอ้นี่แม่ซีนในความฝันนะซีนในความฝันคือในความฝันนี่เขาหนัวกันเลยอันนี้เป็นเรื่องของความสับสนแต่ในซีนในความฝันของฉันคือซีนหนัวกันเลยที่แบบจะมาเฉลยเราอีพีสุดท้ายว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรกันนะจ๊ะคุณนภาหลับแต่ตอนแรกอ่ะฉันนึกว่าอุ้ยมันเซนจะร้อนแรงแม่โอ้ก็เลยนึกว่าเป็นแบบนั้นแต่รู้สึกว่าเลิฟซีนมี2อันไหมมีในความฝันหนึ่งแล้วก็มามีนี่อีพีสุดท้ายอีกหนึ่งแล้วก็มีที่จูบก่อนจะจบ EP ที่แล้วแค่นั้นมีแค่นั้นคุ้มฟิงมากคันจูบอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนมันให้มูดต่างกันเหมือนกันเนาะอันนั้นมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรความใคร่เร่าร้อนเร่าร้อนความเมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาอันนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นฉันอยากคันละมุนเนาะไอ้เต้าตัวแรกตัวน้าของแม่เนี่ยต้มเส้นให้กินชอบเส้นนิ่มเส้นแข็งชอบไข่ต้มสุกหรือดิบอุ้ยแต่เขาอยู่กับฉันไม่ได้นะเพราะฉันไม่ชอบไข่สุกฉันชอบนะกูไม่อยากอยู่กับมึงเดี๋ยวกูต้องให้คนละฟองแบ่งกันแดกเนาะต้องเป็นด้วยเหรอไข่อ่ะแบ่งกันแดกด้วยเนาะอ่ะไหนๆเราก็รีแอคกันมาจบแล้ว EP หน้ามันจะเป็น EP พิเศษค่ะมันน่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแล้วมั้งมันอาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรวะเบื้องหลังอะไรอย่างงี้ที่เรายังไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยอยากจะให้แบบว่าพูดถึงความรู้สึกกับเรื่องนี้หน่อยหรือเป็นตอนพิเศษเหมือนว่าทุกคนแม่หมอเปิดไพ่ทุกคน
ไม่รู้ตอนนี้ปิดไพ่ก่อน อ่ะอยากให้ทุกคนพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยว่าเออมันเป็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณโยสั้นไปสั้นไปแล้วยังไงอีกมีอีกไหมอันนี้ก็สั้นไปเหมือนกันอันนี้ก็สั้นไปเหมือนกันคิดมุทนไงอันนี้ก็สั้นเกินคิดมุทนสั้นไปโมเมนต์เคมีเคไฟเป็นยังไงฟุ้งฟิ้งแล้วตอบกูแค่นี้เลยเหรอขอแบบขยายความนิดนึงขยายความมันสั้นแต่ว่ามันสั้นพอมีโมเมนต์นิดหน่อยอยู่เนาะมันมีโมเมนต์แบบเขาพยายามแบบว่าเขาเรียกอะไรอะทำให้เส้นเรื่องมันดูแบบมีความแบบหวานๆอะไรเงี้ยมันมาผูกกับเรื่องดวงมีความแบบว่าฟุ้งฟิ้งแบบว่าดึงอายุลงมาจากว่าไว้ทำงานอย่างนี้พอรักกันแล้วก็อายุเด็กลงแบบว่าดูตอนแรกเหมือนแบบเป็นวัยทำงานแต่พอมีความรักแล้วก็ความรักมันทำให้ฉันเด็กลง อะไรเงี้ยแต่ขาดนิดนึงอะเขายังเรียกคุณกันอยู่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบเป็นแฟนกันแล้วนั้นเนี่ยอยากให้เรียกแบบหวานคุณเนี่ยหรือว่าเขาจะบอกว่าแรกๆก็เรียกคุณหลังๆทะเลาะกันเรียกขึ้นต้นด้วยอย่างอื่นมาหรอมามามามิ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 แหละแม่อย่างนี้หรออาจจะเป็นแบบนั้นเออหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณคุณฝ้ายคุณกาโอเคพี่ฟ้าว่ามันมีการเล่นเรื่องดวงอะน้อยไปนิดนึงมันอุตส่าห์เป็นกิมมิคของซีรีส์เรื่องนี้แล้วไงเพราะแบบรักนี้มากับดวงเราก็คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นดวงต่างที่จะนำพาเส้นเรื่องไปแต่มันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของการแบบความผูกพันกับตัวละครได้แหละพอมันสั้นปุ๊บอะเราไม่ทันได้ยังไม่ทันจะได้แบบผูกพันกับตัวละครใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โลภรัดตัดจบไปนิดนึงในความคิดนะแต่ก็เป็นแบบซีรีส์แบบน่ารักใสๆอะไรเงี้ยดูแบบให้อารมณ์ดีอะเออฟีลกู๊ดอะเพราะเขาก็เกิดมาแล้วว่านี่มันคือมินิซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจแหละว่าทำไมมันถึงแบบสั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบเป็นเกิร์ลเลิฟแบบเรื่องน่ารักอีกหนึ่งเรื่องใครยังไม่เคยลองดูก็มาเริ่มเรื่องนี้ก่อนก็ได้สั้นๆถือว่าย่อยง่ายเออถือว่าเหมือนแบบทำความเข้าใจได้ง่ายเดี๋ยวค่อยกระโดดไปสนามจริงเหมาะกับเกิร์ลเลิฟระดับบิกินเนอร์สำหรับผู้ลงเล่นสนามใหม่นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากโค้ชสนามแล้วก็แพทย์สนามนะคะใครอยากจะเป็นผู้ลงเล่นเริ่มต้นแล้วก็ลองเรื่องนี้ดูก่อนค่ะผมพี่สาวโยล่ะคะพี่สาวโยก็คิดเหมือนคุณยูเลยว่ามันสั้นไปนิดนึงแม้ว่ามันจะเป็นมินิซีรีส์แต่จริงๆมันน่าจะทำให้เราแบบผูกพันกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบไดอะล็อกการพูดอะไรเงี้ยบางอันน่ะมันอาจจะรู้สึกแบบฟังแล้วมันแปลกๆนะในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้พูดประโยคแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันทำให้มูดของหนังอ่ะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ๆก็ทำไมวะอะไรเงี้ยมันคนดูมันเกิดการสงสัยแต่รู้สึกว่าที่แบบโอเคเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเคมีของคู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าใน Behind the Scene น่ะคำพูดเขาอ่ะมันดูแบบเฮ้ยสมูทกว่าเนาะมันดูน่ารักกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะนอกจอด้วยความธรรมชาติของ2คนทั้งบีมายแล้วก็เนียเองอ่ะมันอาจจะมีเคมีที่เข้ากันอยู่แล้วจริงๆถ้าแบบตัดพวกไดอะล็อกอะไรไปถ้าไม่มีบทเข้ามาแต่จะธรรมชาติมันจะดูธรรมชาติแล้วมันจะดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนรักใสๆอยู่แล้วอ่ะหรือว่าเป็น EP 6ก็คือเป็นบล็อกของ2คนนี้ก็ไม่แน่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแล้วก็งัดความใสทั้ง2คนออกมาให้มันพลั้งพลูก็ไม่แน่ก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเขาเรียกอะไรพลังแห่งเคมีไม่ต้องมีบทไม่ต้องมีกล้องอะไรใดๆก็คือเธอเหมาะสมค่ะต้องสมมงเท่านั้นค่ะแล้วบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วบอกเป็นเพื่อนแล้วคุณผู้ชายจริงๆแล้วคิดว่า EP พิเศษอ่ะ มันจะเล่าเรื่องอะไรแม่มันจะมีอะไรอีกไหมมึงว่าคือตอนแรกอะกูคิดว่าน่าจะเป็นเบื้องหลังหรือเปล่าส่วนใหญ่ EP พิเศษอ่ะหรือจะมีอะไรอย่างอื่นไหมมึงคิดว่ามันมีอะไรอย่างอื่นไหมหรือเล่าแบบ3ปีต่อจากนี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้บางทีเขาชอบเล่าอะไรแบบนี้ไงอาจจะมันคือเรื่องมันคอมพลีทไปแล้วไงถูกป่ะมันจบกันเป็นแฟนกันอะไรสมมติว่าอาจจะเป็นอีพีพิเศษแต่ปุ๊บมาบิกินเนอร์ไปแต่งงานกันเลยไหม
ไปงานแต่งอะไรอย่างงี้มั้ยแบบว่าแต่งงานขึ้นมันอาจจะสักเซสในด้านแบบนั้นก็ได้งัดแบบว่าบอลรูมออกมาเดินมีชุดแต่งงานมาน่ารักกุ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่แน่เอาเป็นว่าอย่าเดากันให้เสียเวลาเดี๋ยวเรารอดู EP special พร้อมกันแล้วพวกเราขอกระซิบบอกหน่อยนะว่ามีเซอร์ไพรส์นะแกมีเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์สุดๆเซอร์ไพรส์แบบเปรี้ยงเซอร์ไพรส์แบบที่ช่องเราไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนที่แรกที่แรกเลยที่แรกที่นี่ ที่แรกที่นี่เพราะว่าทำที่นี่ก็ไม่รู้ว่าช่องอื่นจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจแต่เราอาจจะการันตีได้ว่าช่องเราอาจจะแบบพิเศษเปิดเลยแม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดเอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรก็ลองคอมเมนต์ตามก็คอมเมนต์เดาๆมาใต้คลิปนี้หน่อยแล้วก็ตามมาคอมเมนต์ข้างล่างแอนเดนติดตามแล้วก็ติดตามเพราะว่าบอกเลยนะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะสำหรับ EP special นี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เดากันว่าเฮ้ย special ของพวกเราจะคืออะไรหรือใครจะอยากเมาส์มอยภาพรวมของเรื่องนี้หรือมีคลิปไฮไลท์หรือมีคลิปไฮไลท์หรือจะฝากผลงานหรือจะฝากผลงานมาคอมเมนต์กันข้างล่างได้หรืออยากจะถามคำถามอะไรที่ติดอยู่ในใจสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ลองถามดูก่อนเพราะว่าเราลองจะไปหาถามดูแกเราอาจจะไปหาคำตอบบางอย่างได้จากบางคนหรือไม่รู้ไม่รู้แล้วมันออกมาจากปากของเขาด้วยใครเขาใครเขาคือใครคุณอะไรเนี่ยไม่รู้มาก่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับเราละกันคำถามอะไรอยากจะถามใครอะไรอย่างเงี้ยก็ลงคอมเมนต์ดูเดี๋ยว EP พิเศษมันอาจจะมีอะไรบางอย่างการติดตามแกติดตามแล้วสำหรับวันนี้พวกเราโฮงานมาฮาก่อนก็ลาไปก่อนจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกึ๊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 งกังรวยนะ